ซ้ายมือมนุษย์หินชาติชายน้อยชาวไร่อ้อยขวามือยอดดาวโรจน์จอมโหดเล็กรัตนโชติพิกัด114ปอนด์ที่เวทีลุมพินีนี่คือการพบกันของยอดมวยพันธุต่างยุคต่างสมัยครับจอมโหดเล็กรัตนโชติเนี่ยอายุ20ปีมวยนครปฐมครับบู๊ปล้ำปัดตีเข่าและนี่ก็เตะเจาะยางต่อยหมัดครับชาติชายน้อยชาวไร่อ้อยมนุษย์หินนี่เป็นนักชกปริญญาตรีนะครับอายุ28ปีแล้ววันนี้เจอมวยรุ่นน้องครับนี่มวยบัวใหญ่โคราชนะครับคุณอีทนครปฐมครับลูกพี่ของจอมโหดเล็กครับชื่อจริงวีระเดชพิสารกิตตินะครับอาจารย์สุรัตน์เสียงหล่อถอดพวงมาลัยและมงคลให้กับลูกศิษย์ครับชาติชายน้อยยกที่หนึ่งเริ่มขึ้นแล้วครับมวยพันธุด้วยกันทั้งคู่ครับชาติชายน้อยกางเกงสีแดงนั้นปริญญาตรีนะครับการศึกษาจบแล้วอายุ28ปีเมียหนึ่งลูกหนึ่งบ้านสองหลังที่โคราชบ้านเกิดแล้วก็ที่ถนนราชอินทราหนึ่งนะครับแล้วก็รถปิกอัพ1คันทอง15บาทเงินเยอะครับเป็นมวยเงินแสนจอมผดเล็กอายุ20ปีครับอ่อนกว่า8ปีนั้นมวยเงินหมื่นครับค่าตัว 40,000 เงินยังไม่เยอะครับมีทอง5บาทและก็มอเตอร์ไซค์1คันมวยคู่นี้ถือว่าเป็นการพบกันระหว่างมวยพันธุกับมวยพันธุครับขึ้นมาท่านผู้ชมให้ชาติชายน้อยเป็นต่อ19นะครับกระดูกดีกว่าผ่านของหนักของแข็งมาเยอะกว่าอาวุธร้ายของชาชัยน้อยคือเตะเจาะยางแล้วก็หมัดต่อยแม่นนะครับจอมโหดเล็กนั้นแหมเข่านี่แกปล้ำฟัดและแทงแน่นจริงๆครับเหนียวแน่นแล้วก็จับแล้วก็ยังก็เอาพีมปากตายไปล็อกคอทีเดียวขึ้นมาก็ยังเคียร์ๆสกิดกันอยู่ครับชาชัยน้อยก็ยังไม่กราดที่แถวๆยางก็คือแถวขาแล้วครับเอาแล้วครับเริ่มมาแล้วครับเจาะยางพูดปุ๊บเตะปั๊บเลยครับจอหดเล็กต้องระวังให้ดีนะครับแกเจาะยางคู่ต่อสู้แตกมาเยอะแล้วครับชาชัยน้อยชาวไร่อ้อยเตะล่างต่อยบนเตะล่างต่อยบนนี่น้องชายครับตะเคราะห์เล็กเด็ดรัดน้องชายของชาชัยน้อยเมืองไทยนี่นักมวยจบปริญญาตรีมีไม่เยอะครับนี่เป็นหนึ่งในไม่เยอะนั้นนะครับชาชัยน้อยกางเกงสีแดงก็ยังเคลียร์กันไปเคลียร์กันมาวางแข้งสักทีหนึ่งมวยซ้ายกับมวยขวาไม่โดนครับแหมสมัยชาชัยน้อยรุ่งนี่ไม่รู้จอมพลเล็กอยู่ที่ไหนเลยนะครับแก่ออกกันถึง8ปีอ้าวครับจะเจาะยางโดนถีบยันหน้าขาไว้จอมพลเล็กก็ทำการบ้านมาดีเลยครับมีทั้งบังมีทั้งยันโอ้โหขึ้นบนแล้วระแวงล่างขึ้นบนเลยครับจอมพลเล็กนี่ว่ากันว่ามาแรงเอาในช่วงยก 4-5 ครับแรงมากครับเข่าดีเหลือเกิน14ไฟล่าสุดจะแพ้ครั้งเดียวครับแพ้ดาราเอกสิทธิ์รุ่งทรัพย์นอกนั้นไม่เคยแพ้ใครแรงเหลือเกินว่ากันว่านะครับจะมาแทนแซมสั้นอีสานครับเป็นมวยที่ชกนี่ถึงอกถึงใจคุณนายท่านผู้ว่าจริงๆเอาละครับเกี่ยวคอแล้วครับนี่แหละครับโอ้ยเกิดไปแล้วโดนศอกต้องระวังหัวจิตหัวใจนี่ล้านเปอร์เซ็นต์ทั้งคู่นะครับคุณนี่เอาละครับจับตาดูให้ดีครับจอมโหดเล็กนี่ว่ากันว่าจะมาแทนแซมสันอีสานดูสิครับอาวุธนี่ไม่เคยกลัวรุ่นพี่เลยเอาละครับจิ้มแล้วชาชัยน้อยหมดยกพอดีกลับมาดูครับชะดูครับเข่าของจอมโหดเล็กสะบัดหน้าหลบไปได้เท็จจริงประการใดท่านชมต้องจับตาดูจอมโหดเล็กให้ดีครับเราคงจะนำเสนอเข้าบ่อยๆครับเพราะว่าลีลาของเขาเนี่ยเหลือเกินจริงๆครับบางทีนะครับมีโอกาสเจอกับแซมสันอีสานด้วยภายในปีนี้นะครับเอาละครับวางแค่หมดยกพอดีคุณสุรัตน์เสียงหล่อบอกชาติชายน้อยครับเจาะยางต่อยบนแล้วดึงตัวสับล่างนี่ทางฝั่งของธันวาสิงห์สยามครับมาสอนจอมโหดเล็กหมดยกที่1ครับ19ครับชาติชายน้อยได้เปรียบนะครับยกที่2ครับท่านชมอยากกระพริบตาครับมวยคู่นี้ไม่มี3 4 5ครับจบลงที่ยกนี้ครับใครอยู่ใครไปเขียนล่างสักทีหนึ่งอยากกระพริบตาครับกางเกงสีแดงนั้นเจาะยางต่อยบนนะครับกางเกงน้ำเงินนั้นเข่าโอ้โหเกี่ยวแล้วตีไม่มีหลุดแล้วครับจับวางข้าง14ไฟแพ้ไฟเดียวครับกางเกงน้ำเงินชาชัยน้อยนั้นก็แข็งแกร่งเหลือเกินเหน็บเอาละครับอาวุธถนัดของจอมพลก็คือกอดคอตีเข่ารัดตีเข่าถีบชาชัยน้อยเจาะยางแล้วครับ
ท่านชมอยากกระพริบตานะครับอยากกระพริบตานะครับมวยคู่นี้จบลงที่ยกนี้เอาครับมาเลยเจาะมาเลยแม่ท้าเลยครับเอาเลยครับเจาะหมดแล้วทีมสักทีนึงบอกคุณเจาะยางเก่งนักเตะเจาะมาเลยท้าเลยครับแล้วก็สวมหมวกกันน็อกด้วยฮุกทีนึงดันเอาไว้ดันเอาไว้ครับยังไม่แทงเอาแล้วครับเกี่ยวแล้วแทงดันเอาไว้ชาชัยน้อยจะเดินตุยทองโอ้โหต้องระวังครับอย่ากระพริบตาครับท่านผู้ชมครับเกี่ยวไว้จิ้มทองสักทีนึงเอาแล้วครับเดินเข้าไปหามวยคู่นี้น็อกกันยกนี้ใครน็อกใครถีบเอาไว้ไม่ให้เขาใกล้ยืนยับเอาแล้วครับวางแข้งลูกนี้ฮุกขวาโดนแล้วฮุกอีกทีนึงฮุกอีกทีก็โอ้โหหล่นเลยครับโอ้โห2 3 4 5 6 7 8ไม่นับต่อครับเทคนิคอลน็อกเอาเลยครับดูตาแล้วยืนไม่ได้ครับโอ้โหทิ้งตัวเลยครับดีใจมากน็อกมวยหมัดด้วยหมัดครับเอาละครับมวยคู่นี้จับตาดูให้ดีครับว่าคนชนะของคู่นี้ครับมีโอกาสเจอแซมสันอีสานไม่นานนี้แหละครับจอมโหดเล็กรัตนโชติครับ15ไฟแพ้ไฟเดียครับว่าตะคอเล็กนี่คันเลยครับเห็นพี่ชายถูกน็อกดูนะครับว่าประมาทครับไม่คิดว่าเขามีหมัดลูกนี้ครับโดนแรกหมัดแรกนี่แกว่งแล้วนะครับยังไม่โดนครับลูกนี้ครับหล่นเลยครับไม่ไหวเลยครับโอ้โหจอมโหดเล็กนี่มวยข่าวอาชีพวันนี้น็อกมวยหมัดด้วยหมัดเลยครับหนามยอกเอาหนามบ่งจริงๆครับเทคนิคอลน็อกเอาในยกที่2ง่ายดายเกินความคาดหมายครับดูครั้งนะครับลูกนี้ครับแกว่งแล้วนะครับมาต่อมาไม่โดนนะครับลูกนี้ไม่โดนลูกที่2นี่ครับโอ้โหหลับเลยครับเทคนิคอลน็อกเอาในยกที่2